คิดถึงจังเลยลูกคิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วแม่พาใครมาด้วยคะอ๋อลุงเหินจ้าสวัสดีจ้าลุงเหมยสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะไปจดทะเบียนสมรสกันจ้ะแม่ก็เลยแวะมาเอาเอกสารเล็กๆน้อยๆจ้ะคุณพี่คะแล้วก็ไปคุยกันข้างในดีกว่าค่ะจ้ะเป็นไงคะคุณพี่บ้านสวยไหมเหมือนกับที่คุยไว้เลยไหมคะทั้งใหม่แล้วก็สวยมากเลยจ้ะแม่คะวันนี้แม่ไม่รีบไปไหนใช่ไหมคะไม่รีบจ้ะงั้นอยู่กินข้าวก่อนนะแม่ได้สิ ไอ้จ้ะเหมือนของฝากเล็กๆน้อยๆจากลุงจ้ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีนี่อีกขนมที่แม่หนูชอบกินลุงซื้อมาเยอะเลยแหละนี่ลุงไม่รู้หรอคะว่าแม่หนูมีโรคประจำตัวกินของพวกนี้ไม่ได้นะคะเหมยแม่ก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนี่ลูกงั้นแม่กับลุงนั่งดูทีวีก่อนนะคะหนูไปทำข้าวก่อนเอางี้เดี๋ยวให้ลุงไปทำดีกว่าลุงอยากโชว์ฝีมือพอดีเลยนะเป็นไงล่ะลุงเหินไม่เลวเลยใช่ไหมหนูว่าเขาทำดีเพื่ออยากเอาหน้ามากกว่าค่ะเนี่ยจ้าฝีมือผมอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะคุณพี่คุณพี่ต้องทานเยอะๆนะคะเนี่ยทำเองก็ต้องทานเองจ้ะอร่อยนะขอบลุงคะค่ะลุงพักอาศัยอยู่กับใครเหรอคะอ๋อลุงอยู่บ้านพักคนชราจ้ะบ้านพักคนชรานี่ลุงไม่มีบ้านเหรอคะมีจ้ะแต่ลุงยกให้ลูกชายไปแล้วล่ะแล้วลุงได้เงินค่าเกษียณเดือนละเท่าไหร่คะเดือนละ 5,000 จ้ะเราต้องจ่ายค่าที่พักเดือนละเท่าไหร่คะอ๋อเดือนละ 6,500 จ้ะงั้นก็แสดงว่าเงินค่าเกษียณก็ไม่พอจ่ายค่าที่พักละสิคะแล้วแบบนี้ลุงจะมีเงินเก็บหรอคะเงินกองเงินเก็บอะไรมันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลุงก็ไปขายของนิดๆหน่อยๆได้เงินจากขายของเนี่ยบวกกับเงินเกษียณก็พอจ่ายได้ละแล้วลุงมีรถไหมคะอ๋อรถเหรอเอามีสิลุงมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งลุงชอบพาแม่เนี่ยไปนั่งกินลมเล่นด้วยละใช่จ้ะใช่ลุงก็รู้อายุแม่หนูก็มากแล้วลุงไม่กลัวเป็นอันตรายกับแม่หนูหรอคะอ๋อโอ้ยลุงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เก่งลุงไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะแม่รู้ตัวไหมคะว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่ลุงเหินอ่ะไม่มีบ้านไม่มีเงินเก็บก็จะอยู่ด้วยกันไงคะเหมยนี่มันเป็นความรักของคนวัยแม่นะเอาบัตรมาให้แม่เลยแม่แม่ฟังหนูนะคะมีคนมาจีบแม่ก็เยอะทำไมแม่ไม่เลือกสักคนนะคะเนี่ยลุงชายข้างบ้านเราเขามีบ้านมีรถแถมยังมีเงินประกันสุขภาพไว้ใช้อีกยาวๆสุขภาพเขาก็ดีเขาดูแลแม่ได้แน่นอนค่ะแม่แต่แม่รักลุงเหินนะลุงเหินน่ะเขาดีกับแม่มากๆเลยเขาพาแม่ไปเดินเล่นเขาพาแม่ไปกินข้าวแม่ชอบเขาตรงนี้ล่ะ
แล้วมันจะไปมีประโยชน์อะไรคะแม่ถ้าหนูปล่อยให้แม่อยู่กับเขาอ่ะเขาต้องดูแลแม่ไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแต่แม่น่ะรักลุงเหินแล้วแม่ก็จะอยู่กับลุงเหินแม่ทำไมแม่ดื้ออย่างนี้คะแม่ไม่มีทางมีความสุขหรอกค่ะถ้าแม่อยู่คนแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวลุงทำให้แม่มีความสุขเองพี่ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวโรคหอบคือของพี่จะกำเริบอีกค่ะลุงดูสิคะลุงมีโรคเยอะแยะจะดูแลแม่หนูได้ยังไงคะแต่แม่จะดูแลลุงเองแม่หยุดพูดได้แล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะคุยกับลุงเองแม่ไปซื้อผลไม้ให้หนูหน่อยไม่แม่ไม่ไปไหนทั้งนั้นล่ะคุณนี่แหละที่ต้องใจเย็นๆเดี๋ยวคุณจัดการเองนะในบัตรนี้มีเงินอยู่ 50,000 เลิกกับแม่หนูซะความรักของลุงกับแม่มันซื้อด้วยเงินไม่ได้หรอกนะหนูลุงคะลุงยอมรับความจริงสักทีเถอะค่ะลุงชายที่ตามจีบแม่หนูอยู่เขาสามารถให้แม่หนูได้ทุกอย่างสามารถพาแม่หนูไปเที่ยวต่างประเทศเวลาที่แม่หนูป่วยไม่สบายเขาสามารถพาแม่หนูไปโรงพยาบาลชั้นนำได้แล้วซื้อยาบำรุงดีๆให้แม่หนูได้แล้วลุงล่ะคะให้อะไรแม่หนูได้บ้างคะถ้าลุงรักแม่หนูจริงลุงก็อย่าทำให้แม่หนูต้องมาลำบากกับลุงเลยค่ะเราไปดูหนังได้ค่ะเสร็จจะดูหนังแล้วก็หนูจะกิน MK โอ้ตบท้ายด้วยไอติมไอติมอีกเดี๋ยวเลี้ยงเองไปทำที่บ้านได้เลยค่ะไปที่บนดอยได้เลยค่ะไปดูซากุระบ้างขอบคุณนะช่วยฉันเห็นใจพี่นะยังไงพี่ก็สู้ๆล่ะฉันขอตัวกลับก่อนจ้ะThank you.
ชาติเนื้อเราจะมีโอกาสเลิกกันไหมคะมันมีโอกาสเป็นไปได้หรอจ๊ะแล้วถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆล่ะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมก็จะขอแต่งชุดหล่อๆไปยืนขอโทษคนที่หน้าบ้านสักพันครั้งดีไหมเมผมขอโทษเมผมขอโทษเน้นเท่าไรไม่รู้ที่เราสองคนผมก็จะขอแต่งชุดหล่อไปยืนขอโทษคนที่หน้าบ้านสักพันครั้งดีไหมดีเลยค่ะนั้นเมก็จะกินของที่ไม่มีประโยชน์น่ะรอคุณพี่ขอโทษจนถึงพันครั้งเลยนะคะว่าเรานั้นจบกันเช่นไรก็วันนั้นที่พอฉันผมขอโทษฉันถามแม่ผมขอโทษไม่พูดอะไรแม่คลายเธอผมขอโทษฉันมานานจนฉันก็ทนไม่ไหวแล้วแค่นี้กลับมาได้ไหมมาตอบคำถามที่เธอเงียบไปวันนั้นฉันเองก็ร้อนไปเวลาสั้นที่เราต้องเลิกรามีทางบ้างไหมให้เธอกับฉันมาเป็นเหมือนเดิมบอกรักข้างกันเหมือนวันก่อนแม่รู้ตัวว่าสายเกินไปลุงเหินจ้าสวัสดีจ้าหนุ่มเหมยสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ลุงไปทำดีกว่าลุงอยากโชว์ฝีมือพอดีเลยนะแม่จ้าฝีมือผมอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะคุณพี่กลับมาได้ไหมมาตอบคำถามที่เธอเงียบไปวันนั้นฉันเองก็ร้อนไปรีบตัดสินใจที่เราต้องเลิกรามีทางบ้างไหมให้เธอกับฉันมาเป็นเหมือนเดิมบอกรักครั้งกันเหมือนวันก่อนได้ไหมแม่รู้ตัวว่าสายเกินไปวันนี้เธอคงอาจไปพบใครที่ทำให้ชีวิตของเธอดีมากกว่าฉันส่วนฉันก็ยังดี